ี้โสดไหมตอนนี้โสดค่ะแต่ว่ามีคนคุยค่ะมีเหล่าดาราหนุ่มๆดาราชายอ่ะ DM มาจีบเราบ้างไหมมีไหมมีค่ะมีคุณนิกกี้ป่ะเขาจีบคุณไหมเขาเคยจีบคุณไหมมันไม่เรียกว่าจีบอ่ะมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่าพอมันเมาได้ที่ปุ๊บอะมันก็นุ่นป่ะบอกไหมล่ะว่าจะจีบหรอหรือไม่จีบไม่ห้ามจีบนะไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรผมว่าคือแขกรับเชิญวันนี้คือสวยมากน่ารักมากแล้วก็นั่งมองเนี่ยก็คือแบบในหัวก็คือแบบต้องทำยังไงให้สวยเหมือนเขาวะน้องนุ่นนั่นเองเอกลักษณ์ของน้องนุ่นในเวลาใครที่แบบพูดถึงคือเป็นสาวหน้าหวานแต่เสียงห้าวใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือจะแบบน่าจะสับสนมากกว่าค่ะหรือว่าเขาสับสนนะคะยังไงอะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบมาเม้นว่าขอโทษนะครับไม่รู้จริงๆอยากรู้ว่าเป็นไหมใช่หญิงแท้หรือเปล่าหรือไม่ใช่บางคนจะสงสัยกันเยอะเสียงหนูห้าวอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมก็จริงๆคือเราอะได้ยินเสียงตัวเองตลอดเราก็เลยจะไม่รู้ว่าเสียงเราอะมันไม่ปกติหรือเสียงเรามันเหมือนมันเสียงคือเสียงมันใหญ่นะหรืออะไรเงี้ยคือเราฟังมาตลอดเราก็ไม่รู้เราเพิ่งจะมารู้ตัวตอนที่เราแบบอ่ะมอต้นตอนที่เราแบบอายะเริ่มย้ายโรงเรียนอะไรเงี้ยเจอเพื่อนใหม่ก็จะเริ่มทักเขาทักยังไงเริ่มแกล้งเขาจะแบบว่าบางทีก็มาทำเสียงใหญ่ใส่เรารวมถึงพอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในวงการเวลาหนูเจอถ้าได้รู้จักกับใครใหม่เนี่ยเอาแล้วยังมีข้อสงสัยตลอดหรอใช่ค่ะแต่ผิวแบบสวยมากเนี่ยนั่งมองเนี่ยคือผิวสวยมากๆเอางี้เลยขออนุญาตตรงนี้เลยนุ่นบอกถือว่าแบบบอกบุญละกันทำยังไงถึงได้แบบได้ผิวหน้าที่มันดูสวยมันดูแบบดีขนาดเนี้ยได้ค่ะก็คือนุ่นจะมีเคล็ดลับส่วนตัวนะคะก็คือเดี๋ยวนุ่นจะเล่าให้พี่แพทฟังได้ค่ะนี่ค่ะ Foreo Bear ค่ะหรือเครื่องยกกระชับใบหน้าด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะตัวนี้นะคะก็คือเคล็ดลับของนุ่นเลยใครที่อยากยกกระชับผิวนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยมากๆและช่วยลดเลือนริ้วรอยโดยเครื่องนี้นะคะจะใช้กระแสไฟฟ้าไมโครเคอเรนต์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดเลือนเรื่องริ้วรอยสำหรับ Foreo Bear ตัวนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็น Water Based เท่านั้นค่ะซึ่งวันนี้นุ่นมีตัวนี้เลยค่ะ Foreo เซรั่มค่ะซึ่งเป็นเซรั่มที่เหมาะกับทุกสภาพผิวช่วยให้ความชุ่มชื้นและช่วยลดเลือนริ้วรอยให้กับผิวค่ะออกแบบมาเพื่อใช้คู่กับ Foreo Bear เลยค่ะสำหรับใครที่ใช้งานครั้งแรกนะคะเราแค่โหลดแอปพลิเคชัน Foreo For You App จาก Google Play Store และ App Store ค่ะพอโหลดมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เชื่อมต่อบลูทูธกับตัวเครื่อง Foreo Bear จากนั้นนะคะเราก็มาตั้งค่าตามที่ต้องการได้เลยค่ะมาเริ่มใช้กันเลยดีกว่าค่ะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นลงเซรั่มฉ่ำๆให้ทั่วใบหน้าค่ะกดสตาร์ทตัวเครื่องที่ซิงค์กับแอปนะคะและนำไปนวดที่ใบหน้าอย่างช้าๆได้เลยค่ะเมื่อทำทั่วใบหน้าแล้วนะคะก็อย่าลืมที่ลำคอกันด้วยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะใช้งานง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาก็คือสะดวกสบายมากพกพาง่ายที่สำคัญนะคะเขาช่วยให้ใบหน้าแลดูกระชับและแลดูกระจ่างใสค่ะลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากตามกันนะคะสามารถไปตามได้ที่หน้าจอที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะไม่อยากตกเทรนนะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะ Foreo Bear ค่ะมีไหมเราดูแบบเป็นคนที่ฮอตมากๆมีเหล่าดาราหนุ่มๆดาราชายอ่ะ DM มาจีบเราบ้างไหมขำได้มีไหมมีไหมมีค่ะมีมีดาราหนุ่มๆอ่ะเนาะมีค่ะ DM มาจีบเรามีแล้วได้คุยกันไหมมีคุยบ้างบางคนแสดงว่ามีหลายคนแต่ถ้าบางคนไหนที่เราเห็นว่ามันเขาสาธารณะว่ามีแฟนอยู่เราก็ไม่ตอบเลยดีลีททิ้งเลยมีแบบว่าหลักซุปตาก็มีเ
ารักน่ารักไว้ใสก็มีเคี้ยวง่ายอะไรเงี้ยหนูก็มีแต่แบบโอ้เด็กเคี้ยวง่ายเราไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาแล้วก็อุ๊ยปล่อยป้าไปเถอะลูกเฮ้ยเราฮอตนะเราฮอตนะแล้วล่าสุดคุณเหมือนไปออกรายการของใครคุณนิกกี้ป่ะค่ะเขาจีบคุณไหมเขาเคยจีบคุณไหมเขาเคยออกมันไม่เรียกว่าจีบแบบมันเรียกว่าจะกินเลยดีกว่า มันเรียกว่ามันจะกินเลยดีกว่ามันคือมันไม่มีแพทเทิร์นในการจีบไงก็คือแบบว่าอันนี้นานแล้วเนาะนานแล้วค่ะก่อนที่เขาเจอก่อนเจอพี่ก้อยก่อนเจอพี่ก้อยใช่ไหมยังไงอะแพทเทิร์นของคุณนิกกี้อะก็เพราะว่าพอมันเมาได้ที่ปุ๊บดะมันก็นุ่นปะกลับห้องกับพี่เราก็เลยอะไรพี่เป็นไรอะติดอ่างตามมันเลยแต่พอมันพูดกับเราอะมันไม่ติดอ่างแล้วมึงว่าชัวร์ถ้ามึงไม่ติดอ่างเนี่ยมึงเอาจริงถ้ามึงติดอ่างเนี่ยมึงยังแบบว่าอ้ายังลังเลมึงเอาจริงแต่สุดท้ายก็เราก็ขึ้นแท็กซี่หนีกลับเลยค่ะก็แสดงว่าเขาเคยคิดจะจีบเราแล้วสุดแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันตอนนี้เป็นเพื่อนกันสนิทกันเนี่ยแล้วมันจะพลิกยังไงตอนหายเมาเรามีโทรไปบอกมันไหมไม่เขาปล่อยเลยตามเลยเจอหน้ากันครั้งใหม่แล้วค่อยมาพูดกันใหม่แล้วกันบอกไหมเราว่าจะจีบหรอหรือไม่จีบไม่ห้ามจีบนะไม่ได้บอกเลยไม่ได้พูดอะไรผมว่าคือมันรู้ใจรู้พุงหมดจนแบบว่ามันไม่คิดอะไรด้วยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทมากไงสนิทกันมากตอนนี้โสดไหมตอนนี้โสดค่ะแต่ว่ามีคนคุยค่ะคุยนานยังนานค่ะแต่ก็ยังเป็นแค่คนคุยนานนี่คือกี่วันอุ้ยแม่ใช่อย่างนั้นนะแม่นะกี่ปีถึงปียังยังไม่ถึงปีค่ะแต่ว่าก็เกิน6เดือนแล้วคือหนูจะแบ่งเป็นพาร์ทที่แบบว่าคุยจริงจังเนี่ยจะคุยเป็นทีม คุยเป็นทีมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าเวลามันมาทั้งแพรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปยกแพรเลยเหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบนี้เราเคยคุยทั้งทีมเนี่ยกี่คนในทีมที่เราเคยคุยน่าจะ 5-8 เราก็ copy paste ไหมสวัสดีจ้าไม่แต่ก็จะมีแคทข้อความมันก็จะมีอันดับอยู่แล้วก็จะจัดอันดับอยู่คนไหนจะต้องตอบบ่อยหน่อยคนไหนจะได้ความสนใจจากฉันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพวกคุยทั้งแพรเราจะส่วนใหญ่เราจะแค่คุยแล้วเราไม่ไปเจอเราไม่เจออ๋อแค่คุยใช่แค่คุยแต่ถ้าคุยจริงจังอาจจะเจอจะไปกินข้าวด้วยซึ่งก็คือคนนี้ใช่ค่ะเนี่ยพ่อหนุ่มรอยสักข้างหลังเนี่ยเราเจอเขาได้ยังไงเขาดีเอ็มมาหาแล้วหรอมีรุ่นพี่แนะนำมีรุ่นพี่แนะนำไม่รู้จักกันค่ะแล้วเขาก็แบบว่าชอบส่งของกินมาให้อะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งอะไรมานักหนาส่งมาแต่ละอย่างเราเป็นคนกินยากไงยังไม่รู้ลิตรเราว่าอันนี้กูก็กินไม่เป็นนะอันนี้กูก็กินไปส่งมา3 รอบกินไม่เป็นสักรอบนึงเลยเลยโทรไปบอกพี่ส่งมากินไม่เป็นเลยนะแล้วเวลาเราคุยกับหนุ่มเราอะเราจะเป็นทรงไหนห้าวอ้อนหรือยังไงก็เป็นแบบนี้เลยคือเราอ่ะเวลาคุยกับใครเราก็จะเป็นแบบที่เราเป็นใส่เขาไปเลยตั้งแต่แรกใส่เขาไปเลยตั้งแต่แรกคือใส่ไปเต็มเกียร์บริษัทเกินเกียร์ที่จะเป็นด้วยให้รู้ไปเลยว่าเราเป็นยังไงแล้วรับได้ไหมรับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ไปจ้าเฮ้ยโลดจ้าเพราะว่ามันเสียเวลาไงแล้วคนนี้เปิดตัวยังหรือยังก็ไปไหนมาไหนด้วยตลอดนะแต่แค่ไม่ได้ลงใช่แค่นั้นเองส่วนเขาก็ไม่ได้ลงใช่แล้วเขาก็ยังไม่ได้ขอสถานะใดๆใช่ไม่คือเหมือนเราอะเราอุ้ยจะพูดแล้วมันแรงดูแก่เนาะแม่มันเหมือนแบบเหนื่อยกับการที่แบบว่าต้องพอเราอะมานั่งโฟกัสว่าพอเราคบกันปุ๊บพอคบกันสถานะเป็นแฟนเราก็จะเหมือนเป็นอีกคนนึงอะเหมือนแบบว่าพอได้ชื่อว่าเป็นแฟนกูจะต้องสนใจมึงกูจะต้องคอยเป็นประสาทแดกว่าเอ้ยมันจะมีชะนีมายุ่งไหมหรืออะไรแต่พอมันเป็นสถานคนคุยมันเหมือนแบบมันมีเส้นอยู่อ่ะว่าแบบเรื่องของคุณฉันทำอะไรกันเรื่องของฉันมันจะแบบว่ามันสบายใจมากกว่าแล้วก็ก็ข้ามขั้นเนี่ยถ้าไงแต่งงานกันเลยแล้วกันนะอะไรเงี้ยเข้าใจรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วคนนี้มันจะข้ามไปถึงขั้นที่แบบจอยแล้วแต่งงานกันเถอะไหมก็ต้องรอดูมีไหมผู้ชายคนไหนแปลกๆที่สุดที่เข้ามาจีบเราแล้วแบบแปลกกว่ากูอีกเนี่ยอย่างเงี้ยมียังไงมันมีคนนึงแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันข้างใครอะไรหนูนักหนาต้องขออนุญาตนะคะพี่ถ้าพี่ดูอยู่นะ
ถ้าพี่ดูอยู่นะพี่ก็พี่วันนั้นเขาส่งคือเหมือนแบบเขารู้ว่าเราโสดปุ๊บเนี่ยเขาก็ตอนแรกเขาเหมือนเขาไม่เคยมาเจาะแจ๊กกับเรารอบนึงแต่ตอนเราคบมีแฟนอยู่เราก็มีแฟนอยู่นะเราห่างไปพอรู้ว่าเราโสดปุ๊บก็เอ้ากลับมาใหม่ค่ะมาจีบใหม่ส่งข้อความมาหานู่นนี่นั่นเริ่มมาเจาะมาแจ๊กอะไรแบบเจาะแจ๊กแล้วเราก็แบบว่าแปลกๆแล้วใส่มันใส่เกียร์มาหากูใหม่แล้วค่ะเราเสร็จปุ๊บมันมีอยู่เกียร์นึงมันบอกว่าพี่ตรวจอสุจิแล้วนะพี่ตรวจอสุจิแล้วนะตรวจทำไมวะหนูก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้ว่ามันบอกหนูทำไมถ้าพี่ดูอยู่หนูขอโทษนะคะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงไหมไม่เราก็เลยอ่านแล้วเราก็ไม่ได้ตอบคิดว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะเราก็งงเราแบบคือเราไม่ชอบผู้ชายแบบบุกลุกอนาเขตนี่แหละมีไหมห้ามพูดไหมสมมติถ้าคบกันมีคำไหนถ้าสมมติว่าพูดขึ้นมาหรือพิมพ์ขึ้นมาแล้วเราจะทะเลาะเลยมีคำว่าอยู่ไหนทำอะไรที่ไหนกับใครคุณคะเราถามกันได้ค่ะเราแบบเป็นห่วงกันไม่เรารู้สึกว่าแบบว่าคือเราจะบอกตั้งแต่เริ่มคุยกันถ้าเริ่มคุยกับใครเนี่ยจะบอกเลยนะว่าแบบว่าไม่ชอบไม่ถามอย่างนี้นะคือเรารู้สึกว่าคุณจะถามไปทำไมคือบางทีแบบว่าบางทีมึงถามไม่ได้อยากรู้จริงถามอย่างงั้นแล้วมันเราเป็นคนแบบจริงจังไงเราก็จะแบบเฮ้ยเราก็ต้องแบบนั่งก่อนรู้สึกว่ามันน่ารำคาญเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะอะไรเงี้ยนั่งถามอะไรเงี้ยมันน่าอาจจะอยากรู้ว่าเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยบ่ายสามโมงเนี่ยอยู่ไหนไม่ต้องรู้หรอกมันเรื่องของเราอ่ะอย่ายุ่งเสร็จงานแล้วจะไปไหนโอ้อันนี้ไม่ได้เลยนะนี่ห้ามรู้เดี๋ยวมันตามไปเพราะว่าเดี๋ยวมันตามไปกลัวเราไม่ชอบให้เขารู้ว่าเราอยู่ไหนไม่เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเราจะคุยอะไรวะไม่เพราะว่าเหมือนเราอ่ะมันด้วยความที่เราน่าจะมีปมเกี่ยวกับแบบว่าเหมือนแบบเรื่องในอดีตอะไรเงี้ยพอเวลามีบางทีถ้าถามเหมือนรีเช็คว่าเราอยู่ไหนปุ๊บอ่ะเราก็จะแบบเฮียมึงถามกูอย่างเงี้ยแปลว่ามึงจะแอบย่องเงียบไปไหนมันจะแบบเราเดี๋ยวรู้สึกอย่างนั้นแล้วจะไม่บอกว่าเราอยู่ไหนมึงไม่ต้องรู้ค่ะเดี๋ยวมึงระวังตัวเดี๋ยวกูจับโป๊ะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะระวังตัว แต่ว่ากลัวว่าเขาจะระวังตัวใช่เหมือนเราคนเราเหมือนเราระแวงอะถ้าเราไม่ถามคนที่คบอยู่ด้วยว่าเขาอยู่ไหนแต่เราถามเขาได้นะ แต่เราถามได้แต่เขาห้ามถามเราถามได้ไม่แม่ไม่ใช่แม่เก๋เป็นคนเก๋มากๆถ้าเกิดเขาตอบมาแบบนี้บ้างอะไม่ได้ทำไมถึงไม่บอกก็ต้องวีนสุดฤทธิ์แต่ห้ามถามกลับใช่ถูกต้องผู้หญิงยุคใหม่เป็นแบบนี้เสร็จงานแล้วไปไหนต่อครับเสร็จงานแล้วไปไหนต่อแล้วถามทำไมต้องอยากรู้ด้วยจะชวนไปไหนก็ชวนมาไม่ต้องถามคือชวนได้จะชวนนะชวนได้ไปไม่ไปมีเรื่องอีกเรื่องนึงเสร็จงานแล้วว่างไหมไปกินข้าวกันอย่างนี้ได้แต่เพื่อนจะไปจะคุยกับคุณเขาที่คือเครียดแล้วเนี่ย ถามสั้นก็ไม่ได้ถามยาวก็ไม่ได้ในชีวิตเคยโดนเทมากี่ครั้งจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งอย่างเช่นแบบอ่ะก็คือคบกันอยู่ดีๆอ่ะแล้วก็แบบว่าเราก็คุยกันปกติเราจะมีคำแบบพวกคำมั่นสัญญาว่ามีอะไรจะคุยกันตรงๆนะจะบอกกันนะวันนั้นวันหนึ่งไม่รู้ผู้ชายเป็นอะไรแค่นี้นะแบบนอนแล้วเป็นอะไรไหนบอกมีอะไรจะบอกกันเนี่ยแล้วก็งัดคำมั่นสัญญามาไงมีอะไรมันก็เลยตอบมาเลยมันบอกว่าอ๋อมันหมดแล้วเขาบอกว่าหมดอะไรอ่ะหมดรักหมดรักมันบอกเงี้ยมันหมดรักมันก็ไปเลยเราก็งงเลยอันนี้ช่วงไหนของชีวิตเนี่ยหมอปลายเหมือนกันค่ะหมอปลายหมด passion แล้วอยู่มันบอกว่าหมดรักมันบอกมันหมดรักมันก็ไปเลยแล้วนี่แต่จบจนจบม.6 ก่อนเข้ามหาลัยมีอีกไหมมีเรามันฮอตอุ้ยยิ่งตอนถ้าม.ปลายนะหนูจะเป็นชนีสายเปย์ตอนนั้นเราอ่ะเราจะแบบทำงานฟิลตอนนั้นเราชอบแบบขายของออนไลน์อะไรคิดแล้วก็จัดมาขายมันมีนั่นเก็บเงินตอนนั้นเราจำได้ว่าเราเก็บเงินได้แบบแสนหนึ่งอะแบบหลักแสนตอนสมัยที่อยู่ม.ปลายแล้วเราก็แบบไม่มีแพชชั่นไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่รู้ว่าจะต้องเอาเงินไปทำอะไรจะต้องเอาเงินไปซื้อบ้านหรือจะต้องให้ใครมีแฟนก็เลยเปย์ผู้ชายไปเลยค่ะอ๋ออยากได้ทองเหรอซื้อให้ได้อยากได้อาแชปดังอ่ะซื้อแชปไม่จ่ายอ๋อไอโฟนออกใหม่อ่ะซื้ออ๋ออยากได้แหวนทองอ่ะซื้ออ๋อจีชอบดังอ่ะใส่ก็ไม่มีแพชชั่นว่าจะเอาเงินแสนนั้นไปทำอะไรใช่ใช่ค่ะแต่พอตอนนี้โตมาก็รู้สึกว่าโอ้กูมีแพชชั่นแล้วกูต้องมีบ้านกูต้องมีรถกูต้องอ่านหน่อยกูต้องให้พ่อให้แม่ให้กูต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคนนี้กูไม่เปย์แล้วค่ะผู้ชายเลิก
หรอแล้วตอนหลังอ่ะเพื่อนก็มาบอกเราบอกนุ่นมึงรู้ไหมว่าเขาหลอกแบบมึงดูมึงบ้าหรือเปล่ามึงก็มึงคิดมากแล้วพักเราก็แบบว่าเราก็เริ่มแบบเพื่อนก็กอกหูทวนมึงเขาหลอกแบบมึงเขาหลอกแบบมึงเราก็เริ่มแบบสงสัยแล้วอีแฟนเราก็ขี้ออนแบบว่าชอบมาเรียกแบบมัมมี่อยากได้อันนี้เรียกมัมมี่สลบเลยชะนีสลบสุดท้ายที่ให้เป็นเงินสดหลักหมื่นหลายหมื่นอยู่มัมมี่คือแมตช์สุดท้ายแล้วก็กูไม่เอามึงแล้วอ้าวทำไมถึงไม่เอาอ่ะก็ให้มาตั้งนานอ๋อเราเจอผู้ชายคนใหม่เหมือนมัมมี่ก็เทเขาก็เทในระหว่างทางมีใครที่คบนานเกินเดือนบ้างไหมเพราะตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยเป็นหลักวันบ้างหลักสัปดาห์หลักเดือนมีใครที่เป็นหลักปีบ้างไหมอ่ะมีคนแบบก่อนหน้านี้ที่แบบเลิกมาพักใหญ่แล้วค่ะแบบว่า7ปีเฮ้ยเพราะว่า7ปี7ปีนี่สตาร์ตอนไหนมหาลัยตอนช่วงจะปี2หรือแบบไม่แน่ใจอาถัน7ปีเหรออุ๊ยทำไมอะ7ปีมันก็ดูแบบยาวนะจากปกติคือรักเลิกเลิกตั้งแต่มัธยมต้นไปพอมาปี1มีแฟนมั้ยมีนานแค่ นานแค่นานกี่น่าจะสัก2เดือนมั้งหรือกี่เดือนก็ไม่รู้อ่ะจําไม่ได้ตอนปี1จําได้ว่าน่าจะมีประมาณ 3-4 คนมันฮอตมันฮอตทำไมเลิกกันอ่ะเขาไปมีหรือเราไปมีเขาแล้วเราจับเราโทรไปคือตอนนั้นอะฟิลเหมือนแบบมหาลัยไงมันติวสอบเราก็โทรไปว่าเอ๊ะตีสองทำไมมันยังไม่รายงานตัวกับเราโทรไปตีสองแล้วมันเผลอรับโทรศัพท์ด้วยเสียงอะไรรูปโบกเวกโวยวายมากเลยเราก็นึกว่าโอ้มันกำลังแยกย้ายกับเพื่อนกำลังแยกย้ายปาที่ไหนผับเลิกกำลังแยกย้ายเสร็จปุ๊บขึ้นรถมาปุ๊บปะปุ๊บปะแล้วก็เสียงชะนีมาจากไหนเนี่ยมีชะนีก็แบบส่งสวยอ่ะโอ้นมโนใจเจ้าหัวหนูเลยเฮ้ยเลิศได้ยินว่าอุ้ยอยากได้แบบอยากได้เธอเป็นผัวจังเลยพูดอย่างนี้เลยเราก็นั่งฟังอยู่เราก็ช็อกเราก็สติดีเราก็หยิบโทรศัพท์ไปขึ้นมาอัดเอาไว้ทั้งแบบหน้าแบบมันเป็นฟิลแบบชาๆหน่อยเราก็อัดเอาไว้แล้วเหมือนแบบผู้หญิงมันก็พูดว่าทำไมเธอมีแฟนอยู่แล้วทำไมเธอไม่บอกเราอีผู้อีแฟนเราก็ตัวดีตอบว่าอุ้ยเราแบบกำลังจะเลิกแล้วแฟนเราแบบหน้าเงินอย่างนั้นอย่างนี้ดาคุยเละเลยคุณนั่งเลยจริงเฮียกูเลี้ยงมึงมาหมดเลยนะเนี่ยมึงยังมาบอกกูหน้าเงินอะไรล่ะบอกแค่หน้าเงินแฟนเราเห็นเก่งเงินมากเลยเราแบบไม่ชอบไม่โอเคเลยแต่ว่าเราอยากได้เธอเป็นแฟนนะโอ้เราเลิกเลยไหมล่ะเราเลิกอันนั้นคือ7ปีอะคนที่คบ7ปีนี่แหละและเสร็จผู้ชายนั่นก็โง่ต่อตอนนั้นคบกันได้ประมาณสักปี2ปีที่นางแผงลิ้นอ๋อหมายถึงตอนที่นางแผงลิ้นอะคบต่อเลิกก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาง้อนางมาง้อแล้วก็ยาวมาถึง7ปีแล้วก็ตาฉันบ้างใช่แล้วก็ไปคุยว่าเป็นคนปฏิเสธใครไม่เป็นไงตอนช่วงนั้นมันยังไม่มีแบบผู้ชายเข้ามาต่อแล้วก็เลยต่อกับมันก่อนพอวันที่เขาได้ใบทานสคริปต์เรียนจบปุ๊บอยู่แล้วหมดเรารู้สึกว่าเหมือนส่งลูกถึงฝั่งฝันแล้วก็หมดแล้วมันหมดแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกอะไรด้วยอีกเลยแบบหมดเลยเลิกปุ๊บเรามีต่อเลยมั้ยอ๋อมีคนคุยใหม่เลยค่ะ You are the champion สุดยอดเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้มีคุยระหว่างทางกับเขาถูกปะเวลาคือหนูว่าเวลาสมมุติถ้าหนูอ่ะจะคุยกับใครใหม่เนี่ยเราจะต้องเคลียร์สถานะกันก่อนว่าอ่ะเราเลิกกันแล้วนะพอเลิกตกลงว่าเลิกปุ๊บเนี่ยฉันคุยคนใหม่ได้1 2 3ไปแต่ต่อให้ยังเจอหน้ากันอยู่แต่มึงเลิกกับกูแล้วกูคุยคนใหม่ได้แล้วเรามีมุมโรแมนติกมั้ยแบบแต่คบกันมาเนี่ยมีมั้ยที่แบบตัวเองที่รักมีมันก็มีบ้างแหละถ้าวันไหนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยอารมณ์ดีงานเข้าเงินเข้าเยอะยังไงเราจะอารมณ์ดีเป็นยังไงโอ้ยวันนี้กินอะไรเดี๋ยวเลี้ยงมีอ้อนแบบเขาเหนื่อยจังเลยมีไหมมีเสียง2เสียง3มั้ยก็แบบว่าโอ๊ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วครับเขาจะบ่นอย่างเงี้ยโอ๊ยจะตายอยู่แล้วทำงานเหนื่อยชิบหายกูจะตายอยู่แล้วบ่นกับเขานะใช่เขาก็จะแบบเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเอ้ยใช่แล้วคือเราแบบแพ้ผู้ชายที่อ้อนนี่แหละแต่เรามีอ้อนเขากลับไม่ได้เป็นกำลังใจกับเขาหน่อยนึงอะว่าแฟนกูก็ขี้อ้อนนะไม่ค่อย
ค่อยมีนะสิแม่นึกไม่ออกเลยอ่ะมันน่าจะไม่มีเลยนะกินอะไรไหมจ๊ะเหนื่อยไหมไปเจอกันไหมมันจะแยงปากก็ไม่รู้นะคำหนึ่งนะจริงๆขนลุกไม่ได้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 อย่าคาดหวังน่ารักอ่ะเฮาๆเนอะเฮาๆใครที่เข้ามาก็ต้องแบบเราก็สาดไปก่อนว่าเราเป็นแบบนี้ใช่สาดไปเลยดีมากเลยค่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไปเลยค่ะมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากตกเทรนแล้วก็อยากหน้ากระชับแบบนุ่นนะคะนี่เลยค่ะฟอริโอแบร์มาคู่กับฟอริโอเซรั่มเซรั่มนะคะสามารถซื้อตามได้ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะนุ่นนะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันเนาะพูดคุยนุ่นเป็นแบบเฮาๆนะเฮาเหมือนพี่แพทไหมเหมือนเลยเหมือนแทนตัวแทนเลยดูจบแล้วใช่ไหมคะสนุกใช่ไหมล่ะแต่จริงความสนุกยังมีอีกเพียบอยากรู้ว่าแซ่บและสนุกขนาดไหนกดดูตรงนี้ได้เลยจ้า